น้องๆ นะครับในองค์กรเนี่ยเสนอไอเดียใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้างเป็นธุรกิจครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟรมทั้ง5อันนี้ก็จะถูกสื่อสารภายในนะครับให้น้องๆที่มีความสนใจมีแพชชั่นอยากจะลุกขึ้นมาสร้างเป็นธุรกิจเนี่ยนะครับเสนอไอเดียเข้ามานะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่เป็น retail experience นะครับในการช้อปปิ้งตอนนี้ออนไลน์ออฟไลน์แยกไม่ออกแล้วล่าสุดเรามีออนไซต์ด้วยนะครับคือไม่มาละที่ร้านไปเจอกันที่หน้าบ้านเลยเพราะนั้นนี่มันมากกว่า O2O ที่เราต้องออนไลน์ทูออฟไลน์เป็น O2O2O ออนไลน์ออฟไลน์ออนไซต์ก็คือไปที่หน้าบ้านลูกค้านั้นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นบอกเราเริ่มตรวจหลังคาเรามีโดรนไปช่วยตรวจอันนี้คือไอเดียเหล่านี้ครับก็สามารถที่จะเรียกว่าเสนอเข้ามาเพื่อสร้างเป็นธุรกิจใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะบ่มเพาะกันต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นตัว service solution นะครับอย่างวันนี้คิวช่างเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องลูกค้าไม่ได้แค่อยากได้วัสดุก่อสร้างแต่อยากได้ให้มันเสร็จตามภาพตรงตามปกใช้ได้จริงครับนะครับก็คืออันนี้แหละฮะคือเรื่องของตัว solution ที่เราพัฒนาซึ่งตัว service solution มีค่อนข้างหลากหลายนะครับทั้งเรื่องการสร้างใหม่เอ่ยหรือการปรับปรุงต่อเติมนะครับอีกเรื่องนึงนะครับอีกแอเรียนึงก็คือไอเดียที่เรียกว่าเป็น healthy living นะครับก็เรื่องนี้คิดว่าหลายๆคนเริ่มคอนเซิร์นหรือให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับเรื่องคุณภาพอากาศเป็นต้นนะครับก็เราก็เปิดสเปซนี้ถ้าเกิดมีไอเดียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำให้อยู่บ้านแล้วสุขภาพดีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าเสนอไอเดียเหล่านี้เข้ามาเพื่อสร้างเป็นธุรกิจใหม่ได้นะครับมีเรื่อง smart living อันนี้เห็นชัดเจนนะครับเป็นอีกหนึ่งแอเรียก็อันนี้เด็กๆรุ่นใหม่สนใจมากเลยคือเขาอยากจะใส่เซ็นเซอร์เข้าไปในผนังบ้านได้ไหมเช็คความร้อนอันนี้คือเป็นไอเดียครับแล้วก็หลังจากได้ไอเดียเหล่านี้มาเนี่ยก็เอามาเรียกว่าพัฒนาต่อให้เป็นธุรกิจใหม่นะครับแล้วสุดท้ายก็คือ net zero living จริงๆ net zero มาจากเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนเราก็ใช้โค้ดเนมง่ายๆภายในนะครับว่าเป็น net zero living ก็คือว่าทำยังไงที่จะอยู่อาศัยแล้วเรียกว่ารบกวน environment น้อยสุดนะการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็ทำให้โลกเรามีปัญหานะอันนี้ก็จะเป็นแอเรียที่ใครมีสนใจเพราะฉะนั้น5แอเรียเนี้ยครับจะเป็นแอเรียที่เราเปิดให้น้องๆภายใน SCG เนี่ยนะครับมีไอเดียแล้วก็มาพิชชิ่งเรียกว่ามาเสนอไอเดียกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไอเดียเหล่านั้นเนี่ยผ่านทั้งมุมตอบโจทย์ลูกค้าด้วยแล้วก็มีโอกาสทางธุรกิจด้วยเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นในการที่จะพัฒนานะครับก็คล้ายๆกับคิวช่างหรือดีไซน์คอนเนคที่เริ่มต้นไอเดียนี้เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วครับนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นธุรกิจที่ส่งถึงมือลูกค้านะครับ